วันนี้ผมมีความคืบหน้าถึงร่างฉบับนี้นะครับก็คือวันนี้นะครับเป็นครั้งประชุมครั้งที่4นะครับเรามีความคืบหน้าแล้วก็มีความสำคัญถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเลยนะครับในหลายประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือการกำหนดให้ทุกเพศสามารถมั่นกันได้แล้วนะครับการประชุมได้พิจารณาและผ่านการแก้ไขที่จะช่วยเหลือให้ทุกเพศสามารถแก้ไขที่จะให้ทุกเพศสามารถมั่นกันได้นะครับและเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมความเท่าเทียมให้กับสังคมไทยนะครับส่วนประเด็นที่2อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งมากๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องการปรับอายุของผู้มั่นให้เป็น18ปีขึ้นไปการแก้ไขนี้สอดคล้องกับหลักการการคุ้มครองเด็กและสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีโดยเพิ่มอายุขั้นต่ำของผู้มั่นเป็น18ปีครับส่วนประเด็นที่3นะครับการกำหนดการประชุมในกรอบ60วันนะครับซึ่งกรรมธิการได้กำหนดการประชุมให้เสร็จสิ้นในชั้นกรรมธิการในเดือนกุมภาพันธ์โดยหวังว่าจะสามารถผลักดันร่างนี้ให้เข้าสู่การพิจารณาต่อไปครับและประเด็นสุดท้ายนะครับการเปิดพื้นที่ให้กับทุกเพศในที่การประชุมนะครับได้มีการเปิดโอกาสให้ทุกเพศได้เลือกใช้หรือไม่ใช้คำนำหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นว่ามีความยืดหยุ่นและการยอมรับความหลากหลายทางเพศในห้องประชุมในการประชุมครั้งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นกระบวนการในการปฏิรูปกฎหมายให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในสังคมไทยเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและการคุ้มครองสิทธิ์ของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศสภาพอายุและอัตลักษณ์ทางเพศคณะกรรมการจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายสนับสนุนการแก้ไขนี้เพื่อสร้างสังคมให้เท่าเทียมกันและผมมองว่าครับพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมไม่ใช่แค่การยกระดับความเท่าเทียมทางเพศแต่เรายกระดับมาตราอื่นๆให้ไปสู่หลักสิทธิมนุษยชนสากลที่ไทยเป็นรัฐภาคี